ื่อกี้ที่ชมพู่บอกไว้แล้วบอกว่ามีคนที่อาการหนักกว่าน้องกันใครจะเล่าเองหรือจะให้น้องๆเล่าคะฮะเป็นผมใช่ไหมเหรอทำไมคุณมีเรื่องอะไรอย่าเพิ่งขำอย่าเพิ่งขำหยาดดีกว่าหยาดที่ปอเขาทำไมหนูเล่าไม่ได้เอ้าเหรอเขาเล่าไม่ได้จริงเขาเล่าเขาจะขำไปเองก่อนจริงเหรอไม่ขอเล่าไม่ขอเล่ามันเป็นฉากแรกที่ฉากเปิดตัวที่แบบว่าพี่ปอโดนล่ามโซ่แล้วก็เลือดเยอะๆใช่ไหมคะแล้วพี่ปอแล้วพอจะจับน้องหยาดถ่วงน้ำพี่ปอก็ต้องพูดว่าปล่อยข้าปล่อยข้าคือแบบปล่อยข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่พี่ปอพูดมาคือปล่อยข้าปล่อยข้าต้องกว่านั้นอีกปล่อยข้าพี่ซอยค่อยแน่ปล่อยข้าพูดเกินไปไม่จริงๆฉากนั้นเป็นฉากที่เราโดนล่ามครับทั้งมือโซ่ล่ามขาใช่ไหมครับแล้วจริงเราต้องพยายามไปข้างหน้าแล้วมันก็จะมันดึงเราไว้เรามีโซ่อยู่ก็ไปข้าเป็นยังไงมันติดสำเนียงบ้านใช่ไหมไม่จริงไม่มีภาพแล้วก็มันก็พูดไม่ได้ใครบอกว่าไม่มีภาพมีป่ะมีน้องอยากได้แม่น้อยเป็นลูกสะใภ้ค่ะต้องให้พี่ต้องให้พี่ก็อย่ารอละดูดิโอ้ยปอยใจร้ายอ่ะปอจะน่ารักและมีเสน่ห์ปอยต้องให้พี่ดอกแรกนี้แต่ว่ามีอะไรจะพูดไหมเคลียร์ก่อนเรื่อง2-2-2อันนี้ก็คือผมเลิกพูดอีสานกับบรรดาทีมงานแล้วนะฮะแต่มันออกมาเองครับผมมันออกมาเองเนี่ยคือออกเองอยากตัดเล็บเราไม่ใช่เด็กที่จะทำได้ค่ะเราไม่ได้จบยากเรื่องของคุณปอนะคะยังมีอีกค่ะพอไหมเฮ้ยตามสคริปต์คือในเรื่องเนี่ยนางจะต้องรับบทเป็นหนุ่มรูปงามนามว่าขุนพิทักษ์ซึ่งทุกคนในกองถ่ายเนี่ยก็ลงมติเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะว่าตัวจริงกับบทเนี่ยต่างกันราวฟ้าเหวเลยฟ้าเหวนะมันขนาดนั้นเลยเหรอคะมันต้องต่างจริงครับเพราะว่าคุณพิทักษ์นี่เป็นคนไม่ดีไงต่างตอนที่พี่เป็นคนดีแล้วในเรื่องอ่ะคือคุณจะบอกว่าคุณเป็นฟ้าและในบทเป็นเหวอย่างเงี้ยหรอหรือในบทเราเป็นฟ้าแล้วตัวจริงเราเป็นเหวจะทำอะไรผมก็ทำเลยครับเอาท่าคุณพิทักษ์ให้ดูพี่ปอยอย่าร้องท่าคุณพิทักษ์อะครับตอนนี้พี่ปอยไม่เหลืออะไรก็มีแล้วความมั่นใจของผมหมดแล้วถ้าคุณพิทักษ์จะลืมไปแล้วแต่ถ้าพี่โอผู้กำกับคุณยังจำได้ไหมคะถ้าเป็นถ้าพี่โอผู้กำกับนะครับผมต้องให้คนที่เขาเคยคุกคลีกันมานานที่คุยกับพี่โออย่างกันนะครับเพราะเขาจะทำงานด้วยกันมาเยอะรอจริงนะเวลาแบบพี่โออยู่เขาก็ทำให้ผมดูรอเสียเปล่าเดี๋ยวคุณทำท่าพิทักษ์ให้ดูก่อนถ้าคุณพิทักษ์ก่อนเอางี้พี่เป็นคุณพิทักษ์เดี๋ยวผมเป็นพี่โอให้ปอคุยกับแม่ครับแบบนี้เลยครับครับซ้อมครับคุณแม่ไม่ต้องเซาซีลูกได้ไหมถูกต้องดีพี่ยังไม่จบไปครับเอาละฮะครับต่อคุณแม่อย่าเพิ่งเซาซีลูกได้ไหมใช่เพราะยังไงลูกก็ไม่บวชเอาเสียงแบบนี้เอามากกว่านี้เอาแน่นๆเอาแน่นๆคุณแม่อย่าเซาซีลูกได้ไหมถูกมาถึงยังไงลูกก็ไม่บวชนั่นแหละแบบนี้เลยปอดีมากไม่มีการเล่นแล้วเอ้าคุณพิทักษ์เนี่ยเข้าไปมันต้องมีมุ่งมีมาดแต่ชีวิตจริงคุณเป็นไงเวลาเขากินข้าวเป็นไงมือข้างหนึ่งต้องถืออะไรข้าวเหนียวยังไงเนี่ยปั้นแหมจมพี่ปอมีวันหนึ่งเนี่ยเข้าพวกเรากำลังเข้าฉากอยู่และเป็นฉากที่ปอต้องมายืนแอบมองเฉยๆไม่มีบทพูดพวกเราก็กำลังซ้อมกำลังเครียดมากแบบฉากดราม่าแต่คุณปอทฤษฎียืนอย่างนี้ค่ะยืนพร้อมกับข้าวเหนียวอะไรพอมาถึงปอแล้วบอกนะจริงจริงผมหนักหนาไม่พอเล่นเสร็จก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวต่อไงนะคุณช่วยสาธิตทำให้ดูดิเขามีท่าประจำตัวมาค่ะท่านขุนเนี่ยน้องเปิดให้มันยังเวอร์จิ้นด้วยเขาเป็นข้าวเหนียวจริงด้วยไม่คือจริงๆแล้ว
เวลาทานข้าวเหนียวครับก็เขาไม่ใช้ช้อนซ่อมอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ก็ต้องจับชิ้นมาใช่ไหมจกข้าวเหนียวครับผมก็ต้องฟันถ้าถูกต้องต้องนิ้วโป้งชี้ขึ้นมาโอ้ยไม่จริงๆแล้ววันนั้นมันเป็นการบริหารนิ้วเฉยๆร้อนๆเมื่อไรจะเสียด้วยร้อนนานแล้วนะสูงกว่านั้นสูงกว่าอย่างนี้อย่างนี้เลยแล้วก็กระดิกขาด้วยนี่ค่ะฟันแล้วทำไมเราต้องทำตามที่พวกเธอบอกทุกอย่างเนี่ยก็แค่พี่ปอยืนแบบอย่างเงี้ยถึงเวลาบอกปอนะว่าจะไม่ได้ตัดต่อไม่ใช่ผมนี่ฉันว่าคนหนึ่งนะคันมากอยากทำบ้างชมพู่ฉันรู้ถ้าอยากฉันเซียนคนนี้ฉันเซียนผมขอบอกคนนี้คือช่วงนี้งดแป้งอ่ะให้ป้านเดี๋ยวเธอไม่ได้กินเฉยๆเป็นจะหยิบอะไรกินทั้งอย่างมันปั้นไม่ปกติไม่ค่อยกินเห็นไหมต้องเนื้อปองต้องชีสขึ้นมาต้องอย่างนี้หรอถูกต้องมาไม่เป็นเนาะมาถึงลอยกันบ้างดีกว่าคุณลำพึงสิ่งที่คุณทำไปทั้งหมดพี่โอเป็นคนให้ทำใช่ไหมแกคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่โอเนี่ยเป็นคนใส่อะไรเพอเยอะมากอย่างกับคุณลำพึงตอนแรกเนี่ยคือในเรื่องในฉากเนี่ยเป็นฉากที่กันต้องบอกว่าน้องเรียกพี่ได้ไหมแล้วพลอยก็แบบเหมือนแบบพอค่ะคุณพี่แล้วก็พอค่ะคุณพี่แล้วก็หันมาแล้วพลอยก็เหลือกตาแบบเซ็งๆเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเป็นพี่ตอนแรกเนี่ยพอไม่ได้เหลือกตาพี่โอบอกว่าต้องเหลือกตาพลอยจะได้ดูหน้าหมันไส้กรอกตาเยอะๆเพราะก็เหรอพี่มันเป็นพีเรียนนะเชื่อพี่สิเราก็แบบทำไงพี่โอก็ทำเงี้ยทำยังไงอ่ะอย่างเงี้ยพี่โอทำอย่างงี้เลยเหรอพี่โอทำให้ดูยังไงอย่างกรอกสิก็แค่บอกว่าต่อหน้าเนี่ยเราแบบว่าคุณพี่คะแล้วพอตัดมากล้อง2โอ๊ยอะไรจะกันนักกันหนาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเรียกว่าเป็นการกรอกตา360องศาอยู่หรอคะใช่เดี๋ยวเอางี้ไปดู VTR ดีกว่าว่าเขากรอกกันยังไงเรื่องที่ท่านขุนแอบเห็นในวันนี้คงไม่ถึงหูเจ้าคุณพ่อนะคะถ้ากระผมจะได้ยินคุณคุณเรียกกระผมว่าคุณพี่ให้กระผมได้ชื่นใจค่ะคุณพี่เดี๋ยวพลังให้ดูแบบไหนทำเขาหันมาโอ้ยต่อ360เทคนิคกันคือเราเนี่ยเฮ้ยหยาดตาเหล่ใส่พี่ทำไมคะหนูกำลังซ้อมตามพี่เดี๋ยวรอสิค่อยคนนั่งค่อยๆไปไปขวาก่อนเหรอไปขวาไปซ้ายไม่ใช่อ่ะไปข้างบนเอาทำแบบวงกลมนี้เหรอไหนแม่ลองทำสิต้องเหลือมาก่อนบนซ้ายขวาล่างบนทำแบบวงกลมอ่ะทำแบบวงไรเลยต้องไปด้วยไงพี่นะตอนนี้หมาไก่วนเวียนหัวบ้าอันนี้ตาโตๆแบบชมพูชมพูได้ชมพูทำได้ค่ะคุณพี่วิ่งแบบนี้เลยใช่ไหมพี่หมาลองสิอันนี้ได้ค่ะคุณพี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอนี่เป็นมิติใหม่ของวงการนางรายนะที่นางจะต้องมีการทำท่าลูกตาสับแล้วสับได้ใช่แล้วรอดอ่ะเอาช่วงหน้าล่ะเดี๋ยวพักกันก่อนไหมให้คราวนี้ให้ไข่ใจทั่วท้องก่อนเพราะนี่โดนไปหนักเหลือเกินนี่ก็ให้พักลูกตานิดนึงเหลืออีก2มีใครอีก2คนนั้นนะช่วงหน้ามาสับกันต่อค่ะ